ขยับไปต่อที่ Origin Property ครับใช้คำว่ากลุ่มได้ไหมเพราะว่าลูกเขาเยอะเหลือเกินลูกหลายคนในตลาดนะครับนิดนึงนะคุณโจ้ก่อนหน้านี้ราคา Origin ลงมาแบบไม่ทราบสาเหตุเขาบอกว่ากราฟมักมาก่อนข่าวช่วงที่ลงมาสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวไม่ดีอะไรเกี่ยวกับ Origin Property ไหมครับคุณโจ้ขอย้อนนิดเดียวครับยังหาไม่เจอนะครับวันนั้นช่วงนั้นก็หากันอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็พอลงมา2วันมั้งอีกวันนึงก็รีบาวด์กลับขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับตอนนั้นก็เช็คเกี่ยวกับงบว่างบไตรมาส3จะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับแต่ก็คุยกับทางผู้บริหารเองก็อยู่ระหว่างการทำเขาเรียกอะไรทำขั้นตอนสุดท้ายของงบการเงินอยู่นะครับเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ผิดปกติมากมากนะครับก็ยังมีการทำ JB ยังมีการโอนกรรมสิทธิ์อะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรที่นอกเหนือจากที่เป็นพื้นฐานหรือเปล่าเพราะว่าปกติถ้าเกิดเราพยายามไฟล์เอาแล้วไม่เจอเพราะว่ามันก็ลงอยู่2บริษัทหลักๆบริษัทอื่นก็ลงเหมือนกันถ้าลงทุกบริษัทก็เป็นภาพเซกเตอร์แต่ถ้าเป็นบางบริษัทก็เป็นเฉพาะบริษัทนั้นไปไฟล์เอาก็ไม่เจอนะครับอาจจะเป็นเรื่องการปรับ position ของนักลงทุนบางกลุ่มที่ถืออยู่เพราะว่าอาจจะเขาเรียกอะไรเอ่ยมีการ under weight หรือว่าปรับ weight ของหุ้น property แล้วเผอิญเขาถือตรงนั้นอยู่พอดีนะครับก็ต้องขายหรือราคาหุ้นพอลงมาแล้วมันมี force sale อะไรหรือเปล่านะซึ่งเราก็เห็นอยู่ในหลายครั้งที่มันเกิดขึ้นนะงั้นจังหวะตรงนั้นถ้าใครซื้อตรงนั้นตอนนี้ก็มีเกณฑ์ขึ้นมาพอสมควรละ8บาทกลางๆมั้งครับตอนนี้ก็ขึ้นมา9บาทลิทเทเนียก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติในเชิงของการเทรดนะครับมากกว่าในเชิงของพื้นฐานนะครับครับลงมาแดงๆยาวๆ2วันวันที่3ก็มีเด้งใช่ๆช่วง2วันนั้นก็ค่อนข้างสายเยอะพอสมควรนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็พยายามไปหากันนะครับผมว่าไม่ใช่ที่เราที่เดียวหรอกก็คงจะหลายๆที่ช่วยการบริษัทก็เขาหาไม่เจอเหมือนกันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับครับ Origin Property งบจะออกเมื่อไหร่หลักทรัพย์กสิกรไทยคาดการงบไตรมาส3ของ Origin Property เอาไว้ยังไงครับคุณโจครับครับก็ไม่วันจันทร์ก็วันอังคารนะครับเราประเมินกำไร974ล้านนะครับก็เติบโต 15% year on year แล้วก็เติบโต 12% Q on Q นะครับจริงๆกำไรในไตรมาสนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยมาจากการตั้ง JV อีกแล้วนะครับการโอนกรรมสิทธิ์ตัวคอนโดมิเนียมอาจจะดูซอฟต์ลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัว rejection rate นะครับที่อยู่สูงแล้วก็มีลูกค้าบางส่วนเลือกที่จะดีเลย์การโอนกรรมสิทธิ์ออกไปนะครับจากภาพเศรษฐกิจที่เขาอาจจะมีความมั่นใจน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดดูในเชิง operation ของตัวการโอนกรรมสิทธิ์อาจจะดูไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากนะครับ margin ก็จะมีการปรับตัวลดลงไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของรายได้ที่มีการรับรู้เข้ามาไตรมาสนี้เยอะๆเนี่ยมาจากตัวโทเค็นถ้าคุณยุทธนาจำได้ในไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการขายตัว real x นะครับโทเค็น x นะครับ2,000 กว่าล้านนะครับแล้วเอาเงินไปซื้อคอนโด3แห่งของเขานะครับซึ่งก็ success ในการที่จะ raise fund ไปซื้อแล้วก็ตรงนั้นเองก็จะมีคอนโดของ origin 2ตัวแล้วก็เป็นคอนโด jv 1ตัวเพราะฉะนั้นมันจะเข้า top line เนี่ยประมาณสัก 1,500 ล้านนะครับก็จะเป็นตัวดึงแต่ว่าด้วยราคาขายที่ขายให้กับผู้ถือเหรียญที่เขาบอกว่าเขาขายถูกนะครับกว่าราคาปกติเพราะราคาเซ็ตไว้นานเนี่ยมันคือถูกจริงๆเขาไม่ได้โกหกนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย gross margin ในการที่จะบุ๊กตัวกำไรจากหน่วยเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะน้อยรวมถึงหน่วยเหล่านั้นเองจริงๆก็ต้องดูเรื่องบัญชีด้วยว่าเขามีการขายบนการันตีนะครับมียิวที่การันตีอยู่เพราะฉะนั้นตามมาตรฐานบัญชีเขาก็ต้องเอายิวที่การันตีตัวเนี้ยมาบันทึกเป็นต้นทุนขายด้วยก็เลยทำให้ตัว gross margin ไตรมาสนี้ของ Origin อาจจะดูลดลงต่ำผิดปกตินะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราเห็นมันก็มีเรื่องพวกนี้ถ้าเราเปิดงบเฉยๆโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องราวเราก็คงจะตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราฟังเหตุผลว่ามันเป็นแบบนี้นะแล้วไตรมาสนี้เขามีการตั้ง JV 10แห่งนะเกณฑ์จากการตั้ง JV ตัวเนี้ยมันจะทำให้ bottom line เขาสามารถเทิร์นมาเป็น positive ได้ก็มันก็เลยนำมาซึ่งผลที่เราบอกว่ามาสัก900กว่าล้านที่เราประเมินไว้นะนี่ก็เป็นลอจิกที่เราคิดแล้วก็ตัวเลขที่เราคำนวณออกมาครับครับแนวโน้มไตรมาส4ของ Origin จะเป็นยังไงครับคุณโจ้ครับครับก็
ก็กำไรน่าจะดีขึ้นกว่าตรงนี้แล้วก็น่าจะมาจาก operation ที่มากขึ้นนะครับการตั้ง JB เขายังตั้งเยอะอยู่นะครับJB มันก็มี pro and con นะ pro ก็คือว่าใช้เงินน้อยนะครับกระจายความเสี่ยงได้กำไรเลยแต่ว่า con ก็คือว่ามันกำไรมันเยอะอ่ะแล้วพอมันบุ๊กเข้ามาแล้วไตรมาสไหนไม่มี JB กำไรมันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดเราพยายามตั้ง JB เรื่อยๆแล้วมันก็เมื่อไหร่มันจะมี operation กลับมาสักทีนึงมันก็ต้อง take time มากขึ้นนะครับก็มีโปรแอนด์คอนไตรมาสหน้า operation จะดีขึ้นการโอนกรรมสิทธิ์ที่มีการดีเลย์มาจากไตรมาส3จะรับรู้มีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เสร็จเยอะแยะเลยน่าจะ 6-7 โครงการที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็ในเชิงของการตั้ง JV ก็ยังพอมีอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ากำไรไตรมาส4น่าจะเป็นจุดสูงสุดของปีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้กำไรปีนี้ของ Origin น่าจะทำ All Time High ได้เหมือนกับตัว AP ครับครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อไม่ซื้อ Origin Property ครับครับแนะนำซื้อนะครับ Target Price สิ้นปีหน้าอยู่ที่ 13.20 บาทครับแนะนำซื้อนะครับเป้าพื้นฐานปลายปีหน้า 13.20 บาทราคาปิดวันนี้ใกล้ๆ9 บาทมีแก็บค่อนข้างเยอะเลยสำหรับ Origin Property นะครับทีมแอดมินจาก Money Plus Special ครับนำเสนอโปรโมชั่น11เดือน11เลือกสมัคร1หลักสูตรใน Money Plus ออนไลน์ได้ในราคาพิเศษและจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนอีก1คอร์สพอๆกับซื้อ1แถม1เลือก1คอร์สในราคาพิเศษรับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนเพิ่มอีก1คอร์สนะครับซื้อ1ได้เพิ่มอีก1นะเท่ากับว่ารวมเข้ากลุ่ม2หลักสูตรด้วยกันและยังได้รับหนังสือนะครับฟรีอีก1เล่มครับมูลค่า750 บาทซุปเปอร์สต็อกวิธีหาหุ้น10เด้งกำไร10เท่าอธิบายด้วยหลักเหตุผลด้วยหลักสถิติและวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรที่นะเกินเลยหรือเวอร์วังนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรรกะและหลักการลงทุนนะครับอาจจะมีการมีมุมมองที่จะนำความรู้นำทฤษฎีในช่วงก่อนหน้านี้มาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี่คือความน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยเคนฟิชเชอร์นะครับซูเปอร์สต็อกนะหนึ่งในผลงานล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ๊มวียอนมูลค่า790 บาทมอบให้ด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ